เขาแตกไปแล้วคราวนี้จะมายังไงคะค่ะคราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ดวงของคราวที่แล้วหมดไปหรือยังเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยมีดวงเรื่องของจะอะไรก็ตามเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้กับเขาค่ะแต่คราวที่แล้วนี่คือโอ้มากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นลาภลอยมากๆก็เลยเอาไปทำบุญแล้วก็ให้คุณแม่ค่ะคราวนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมันสนุกมันต้องลุ้นมันตื่นเต้นขนาดไหนคะเบลกับเกมนี้คือคราวที่เราเบลมาแบบว่างเปล่าเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเบลไม่ได้มีดวงอยู่แล้วเบลก็มาแบบขำๆก็แบบงงๆไปจะตกรอบหลายรอบมากตอนที่เขาซ้อมกันตกรอบเป็นคนแรกค่ะแต่ว่าก็จับพัดจับผูยังไงคือไม่รู้ก็เข้าถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ได้ค่ะแต่ก็อยากให้แฟนๆทางบ้านได้เนาะที่มาร่วมเล่นเกมคือใครก็ตามเลยค่ะก็อยากให้แฟนๆที่มาในวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะถามถึงเรื่องละครเวทีที่จะไปเล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยค่ะได้มีโอกาสได้เล่นละครเวทีค่ะในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะก็จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะถ้าใครที่ว่างก็สามารถมาดูกันได้ค่ะ26พฤษภาคมนี้ค่ะตอนที่ติดต่อมารู้สึกยังไงคะว่าทำไมเขาเลือกเราคือเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่คาดคิดคือคาดไม่ถึงเลยค่ะแล้วก็ตอบตกลงทันทีเลยค่ะตอนนี้ก็ทางพ่ออีทก็ส่งเรื่องย่อมาให้อ่านค่ะได้มีโอกาสจะไปซ้อมบ้างหรือยังคะก็คือตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือก็เดี๋ยวก็จะนัดจะเวลาอะไรกันค่ะตื่นเต้นไหมคะละครเวทีก็ต่างกันอันนี้ก็เป็นมหรสพสมโพธิเลยค่ะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เกิดมาก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่สุดละค่ะเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างเนาะเรื่องไปกางตรงกางเต็นท์มาเอาอันไหนก่อนดีเอาวันเกิดก่อนละกันเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ยังไงคะไม่เซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นเลยคือเซอร์ไพรส์แตกตั้งแต่คิดแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่เขาบอกว่ามีก็ดีใจแล้วพี่เขาจะไปเบลได้ตอนไหนคะคือด้วยความที่เบลว่าสั่งลูกโป่งมาแต่ว่ารถลูกโป่งไปจอดหน้าบ้านพี่เขาแล้วก็พี่เขาก็ถามว่ามาทำอะไรกันครับอ๋อมาจัดลูกโป่งครับอะไรอย่างนี้ก็ความแตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็ตามนั้นค่ะวันนี้ชอบเซอร์ไพรส์กันด้วยลูกโป่งแล้วทำไมมันน่ารักดีพี่เขาชอบก็พี่เขาชอบด้วยแหละค่ะแล้วคือเหมือนพี่เขาก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะบางทีโมเมนต์เราไม่ได้จำที่สิ่งของหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เราจำเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกมากกว่าเราก็รู้สึกว่าคือการที่ได้เห็นอะไรอย่างเช่นแบบลูกโป่งอย่างเงี้ยเบลรู้สึกว่าคือดูแลสดชื่นแล้วก็จำว่าปีนี้ได้ลูกโป่งที่รถบ้านอะไรอย่างงี้คือพี่เขาเหินรถบ้านอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรค่ะเลยมีโอกาสได้ไปเอารถบ้านไปกางเต็นท์ไหมคะหรือยังไงคะก็อันนั้นไม่เชิงค่ะนั้นเป็นโดนไปแบบงงๆตอนแรกคือเบลนึกว่าโดนชวนไปซื้อต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือไปกางเต็นท์ค่ะก็ร้อนแต่ก็เคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยไหมคะต้องอะไรเคยไปแต่ถ่ายละครค่ะคือถ้าเราทำงานเนี่ยจะลำบากเท่าไหร่คือเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พออันนี้โอ้นี่คือการพักผ่อนจริงๆเหรอพี่แต่ก็คือมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีค่ะก็ไปกางเต็นท์แล้วก็เพื่อนพี่เขาก็นั่งดริปกาแฟดื่มกาแฟร้อนในอากาศหน้าร้อนรู้สึกโรแมนติกไหมไปกับเพื่อนพี่เขาด้วยค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนร่วมกันสองคนเป็นการเปิดโลกของเบลค่ะก็ปกติเขามีทริปที่แบบพาเบลไปแบบนี้ไม่ค่ะจะเป็นตัวพี่เขาไปกับเพื่อนๆค่ะมากกว่าหรือเขาอยากเริ่มต้นอยากให้แบบอยากให้เบลลองไปสายนั้นบ้างเบลก็ไม่ได้ถามพี่เขานะคะว่าเจตนาคืออะไรแต่คือก็ว่างตรงกันด้วยแล้วก็เพื่อนพี่เขาก็ว่างเหมือนกันด้วยก็เลยเหมือนชวนกันไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ลากรถบ้านอะไรไปหรอกค่ะจะมีโอกาสทริปหน้าไหมคะแต่ดูทริปเบลแบบไม่ค่อยเอนจอยเลยเบลแบบไม่ได้ขนาดนั้นเบลก็รู้สึกว่าโอเคเพียงแต่ว่ามันก็ร้อนกว่าที่เราคิดเนาะแต่ก็โอเคนะคะก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอะค่ะถ้าไปหน้าหนาวก็อาจจะโอเคถ้าไปหน้าหนาวคงจะดีมากค่ะมีบอกเขาไหมคะจะครั้งหน้าจะแบบเป็นแบบนี้ไหมถ้าจะพาไปเที่ยวแบบนี้ไหมเบลจะเตรียมกันแดดยังไงเบลก็เตรียมไปพร้อมมากแล้วนะวันนั้นคือแบบว่าแขนยาวขายาวมีหมวกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คราวหน้าก็คงจะพร้อมกว่านี้เรื่องความรู้สึกอะไรอย่างนี้ด้วยเห็นน้องเบลเพิ่งซื้อนาฬิกาให้คุณแม่ใช่ค่ะก็เป็นของขวัญวันเกิด ขอบคุณแม่เนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วค่ะคือเห็นน้ำตาคลอนิดๆอะไรอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเบลสายเปย์คุณแม่เหมือนกันเพราะว่าวันเกิดคราวที่แล้วก็เป็นปึกมาโอ้เบลก็ไม่ได้จะเจตนาจะเปย์หรือจะอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคือเบลให้คุณแม่เก็บเงินทั้งหมดแล้วก็คือคุณแม่คือก็ไม่ได้ใช้เงินเลยอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยรู้สึกว่าก็อยากให้คุณแม่ได้มีนู่นมีนี่บ้างก็เลยแบบซื้อนาฬิกาให้แต่ว่าคือก็ไม่ได้อยากแค่นั้นก็มีเป่าเค้กมีข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ด้วยเห็นแคปชั่นน้องเบลบอกว่าใช้เงินลูกบ้างเถอะลูกก็สามาใช่ค่ะคือคุณแม่เบลจะเป็นแบบไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการอะไรไม่ได้อยากซื้ออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นฟิลนั้นแม่ชอบนาฬิกาเป็นคนใส่นาฬิกาหรือชอบนาฬิกาหรือว่าเบลอยากที่จะให้คุณแม่มีเก็บไว้อยากให้มีเก็บไว้ค่ะก็ไม่ค่อยได้ใส่เครื่องประดับอะไรทั้งสิ้นไม่ค่อยซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ค่อยซื้อค่ะเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เหมือนกันเพราะมูลค่าก็ค่อนข้างเยอะก็ชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะดีใจความจริงก็คือดีใจทุกๆโมเมนต์แหละถือเค้กมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ดีใจแล้วค่ะพอเวลาเห็นเบลซื้อของแพงๆให้คุณแม่บ่นบ้างไหมหรือว่าเขาก็แบบตามใจลูกสาวไม่บ่นค่ะแฮปปี้เนาะคือคุณแม่ไม่คิดที่จะซื้อเองแต่ถ้าเราซื้อให้คุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขาก็โอ้ดีจะได้มีแบบของสวยๆใส่ประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวติ้งต้องกลับมานะคะเป็นไงบ้างแบบมันหายเหนื่อยมันดีใจมากค่ะคือการที่เหมือนละครเรื่องนึงของเราออกไปเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าคือเรตติ้งเราจะต้องสูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้คือได้ทั้งกระแสได้ทั้งเรตติ้งแล้วก็ได้ทั้งเหมือนคนมาให้ฟีดแบ็กดีเยอะมากค่ะเรื่องของการได้ข้อคิดหรืออะไรต่างๆหรือว่าการมองตัวละครที่เราเล่นออกไปคือแบบเหมือนเขามองเห็นความรู้สึกของเราจริงๆอันนั้นคือแบบสำเร็จมากแต่ว่าเรตติ้งก็เป็นผลพลอยได้ที่ชื่นใจแล้วก็ดีใจค่ะนี่ก็เหลืออีกน่าจะ2ตอนค่ะก็กำลังลุ้นกันอยู่ค่ะคนเขาบอกว่าจะทำสถิติเป็นนางเอกเรตติ้งทุกปีเบลโชคดีมากเลยในที่เบลได้มาอยู่ในเหมือนละครที่คนดูชื่นชอบแล้วก็โชคดีอะค่ะลุ้นไหมคะอยากที่จะทำสถิติได้ไหมไม่ได้ลุ้นว่าจะต้องเป็นตัวเราที่จะต้องได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ละครเราประสบความสำเร็จเนาะคือไปถึงตรงจุดไหนได้ก็ดีอะค่ะเบลพี่ขอยังไงบ้างก็มีคุยกันบ้างค่ะก็ลุ้นๆกันอยู่ค่ะแต่ว่าคือพี่ออฟพี่แดงตั้งใจมากค่ะสองตอนยังพีคอยู่ใช่ไหมสองตอนสุดท้ายก็ยังแบบพีคค่ะยังมีพีคอยู่ค่ะมีพีคหลายเรื่องเลยด้วยยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะพี่เบลขอย้อนถามกลับไปวันที่พี่เวียไปรดน้ำคุณยายกับคุณแม่คือยังไงคะทำไมเขาถึงไปมายืมญาติเบลน้ำเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่เวียอยู่ไกลไงคะก็เลยคือวันนั้นว่างพอดีด้วยก็เลยแวะเข้ามาเพราะว่าคุณยายมาเยี่ยมเบลที่บ้านค่ะถึงขั้นว่าเดินไปตลาดซื้อพวงมาลัยเองเห็นพี่เขาบอกค่ะไปซื้อเองอะไรอย่างนี้ค่ะคนเขาก็เลยแซวว่าแบบเขาขัดตัวโหไม่หรอกค่ะคือด้วยความที่เหมือนบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแวะมาไม่ได้มาสวัสดีคุณแม่หรือคุณยายไม่ได้เจอกันสักพักนึงแล้วด้วยแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยสงกรานต์ด้วยอย่างงี้ค่ะก็มารดน้ำดำหัวมาขอพรผู้ใหญ่มากกว่าคุณยายดูเอ็นดูนะคะในรูปค่ะคุณยายก็แฮปปี้ค่ะตอนแรกไม่กล้าแบบลูบหัวกลัวเกรงใจพี่เวียแบบจับมือยายเป็นรูปแบบลูบหัวด้วยสิโอเคค่ะ